มาที่อีกคู่บ้างคุณผู้ชมคู่นี้เขาก็รักกันดีด้วยเช่นกันแล้วก็มีความหวานให้เราโชว์แบบเห็นกันล่าสุดล่าสุดเขาไปควงกันไปเที่ยวเมืองนอกไปรู้สึกจะเป็นที่ฮ่องกงนะคะก็จะมีภาพหวานให้เราได้ดูกันตามไอจีไม่รู้ใครถ่ายให้เนาะตั้งกล้องเองไหมหรือเขาจ้างตากล้องไปโหหรือแฟนคลับตามไปไม่ฉันว่าคู่อ่ะตั้งกล้องแต่รูปเดี่ยวกันละกันน่ะต่างคนต่างถ่ายถัดไปดูสิภาพดีเหมือนแบบเดี๋ยวนะไปถ่ายแฟชั่นเลยอ่ะเธอดูสิหรือได้เพราะหน้าตาเขาว่าก็นั่นน่ะสิดูสิดูภาพดูภาพอิจฉาและมีความอิดมากก็โชว์หวานกันไปก็ไปติดตามดูแล้วกันนะคะใน IG แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ภาพหวานเหล่านี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวฮ่องกงแบบ2ต่อ2บางคนก็แบบว่าอ้าวไปเที่ยวกัน2ต่อ2ยังไม่แต่งงานแล้วเนี้ยพักโรงแรมหมายจะอยู่ห้องเดียวกันไหมแล้วบางคนก็เลยคอมเมนต์กันเองบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ห้องที่โรงแรมเดียวกันอ่ะมันยังไม่แต่งงานกันมันดูไม่เหมาะสมมันดูแบบไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเกิดเป็นดราม่างานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแพตตี้เองจะว่ายังไงซึ่งนักข่าวตามไปถามแพตตี้แล้วไปฟังเลยค่ะจริงๆเป็นทริปแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนที่จองอ่ะคือจองประมาณ4ทุ่มแล้วอีกวันหนึ่งก็บินเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือเหมือนเป็นทริปที่เราพอมีเวลาสั้นๆ2วัน3วันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพักผ่อนกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากลับมาที่เหลือเราก็อัดทำงานกันยาวทั้งคู่เลยอุ๊ยเหมือนนานมากเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ไปแบบออกต่างประเทศนานแบบมากเลยค่ะคือหนูไม่ค่อยรู้ไงปกติหนูก็แบบถ้าเราจะทำอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่เมืองไทยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะที่นู่นเรายังไม่ได้ศึกษามาว่าจะต้องไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแพทก็เชื่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าของแพทอ่ะคือของแพทไม่คือถ้าเรามีโอกาสเราก็จะไปแต่ว่าพอดีเหมือนด้วยตอนนั้นเราไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าส่วนตัวก็คือเราก็จะแบบไหว้พระสวดมนต์อะไรเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือสำหรับแพทมองตัวแพทเองแพทก็ฟัง50-50นะคะแต่ว่าเราเองเราก็ยึดถือในตัวของเราด้วยว่าสิ่งที่เราทำส่วนใหญ่มันก็จะมีเป็นผลของมันถ้าเราทำดีพยายามทำให้การดูแลกันแพ้ก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะแบบมีปัญหาอะไรแพ้ก็ไม่ได้มองอะไรมากค่ะใช่ค่ะแอบน้อยแบบคนไม่ค่ะไม่ค่ะเราอยู่ในจุดที่เราแบบคบกันมา8ปีแล้วอ่ะก็ทุกครั้งที่ไปคุณแม่รับทราบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านรับทราบตลอดเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนไปส่งอยู่ดีสนามบินอะไรเงี้ยค่ะใช่ปกติจะเป็นคุณพ่อไปส่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คุณแม่ไปส่งก็บอกอะค่ะบอกมากกว่าเพราะเขาก็รู้ว่าเวลาเราทำงานเราก็แบบเราทำงานคือทำงานจริงๆเราไม่มีเวลาพักเลยอะไรเงี้ยค่ะพอแบบมีเวลาว่างเขารู้สึกว่าเอ้ยลูกเราจะได้ไปพักเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วที่แบบเราจะได้ไปพักนะไปชาร์จแบตไปเติมพลังเห็นนู่นเห็นนี่แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรคุณคะแพตตี้เขาอายุเท่าไหร่อ่ะ27เขาอายุเท่าเราแต่เขาก็ถ้าแพตตี้อายุ27นี่คือเขาก็พร้อมมีครอบครัวได้แล้วนะการที่เขาจะไปไหนกับแฟนก็คืออะไรเรื่องของเขาไหมเขาคบกัน8ปีแล้วแล้วก็ไปก็แม่ไปส่งด้วยแม่ไม่ว่าทุกฝ่ายรับรู้อ่ะแพตตี้27คุณแดน30กว่าคบกันมา8ปีถามอย่างเดียวเลยมีอะไรไม่เหมาะสมอันนี้สำหรับเรานะไม่เอางี้เราไม่พูดว่าใครคิดถูกหรือผิดดีกว่าแต่เราจะมองว่าถ้าเป็นเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบใส่คอซองแล้วแอบบินโดดเรียนไปเที่ยวฮ่องกงกันแล้วก็แบบแอบไปนอนอยู่โรงแรมเดียวกันในอายุ14อะไรเงี้ยมันไม่ใช่และที่สำคัญคือเขาสามารถทำงานหาเงินทุกอย่างของเขาแล้วเอาง่ายๆเขาดูแลตัวเองได้ถ้าวันหนึ่งเราว่าด้วยวัยของเขาตอนนี้ถ้าเขาพร้อมหรือเขาอยากจะแต่งงานเขาพร้อมแต่งงานได้เลยอะเขาสามารถแต่งงานได้พรุ่งนี้เลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดวันนึงเขาพร้อมอยากจะมีครอบครัวมีลูกมันก็เป็นวัยที่เหมาะสมโอเคดังนั้นต่อไปนี้นะด้าถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันที่ต่างประเทศเราไม่แม้แต่จะนอนห้องเดียวกันได้เราต้องนอนคนละโรงแรมเลยเปลี่ยนจัดดูไม่ดีเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงแล้วต่อไปนี้นะต่อให้อยู่โรงแรมนะเธอก็ไม่สามารถเอาเสื้อผ้าฉันมาใส่ได้แล้วนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เรื่องเนี้ยทำไมต้องเอามาแฉด้วยถ้าเราอยากแต่งหญิงบ้างบางเวลาแค่นั้นเองดูไหมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอย่าพี่ใหญ่เราเล่นนะครับอ่ะอย่าดราม่าเลยจริงๆนะเรื่องครับมันแล้วแต่บ้านแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าถามเรา
ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่เหมาะสมจริงๆนะครับ